สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาดู radiation impedance นะซึ่งเป็น radiation impedance ที่เกิดจากพาวเซตติ้งสเฟียร์ซึ่งจากความรู้อะคูสติกเราที่มีอยู่เนี่ยนะครับไอตัว impedance เนี่ยโดยที่ยามของมันแล้วเนี่ยมันคือ pressure เนาะหารด้วย particle velocity ซึ่งเป็น particle ของตัวกลางเนี่ย p หารด้วย u ในกรณีของ pulse setting sphere เนี่ยเราให้ตัวนี้เป็น zr เนาะเป็น zr หรือว่าเป็น impedance radiation คราวนี้การที่เราจะได้มาซึ่งตัว impedance radiation เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ p rt นะครับกับ u r แล้วก็ t ของเราเนี่ยมันเขียนในรูปไหนก็มาหารกันนะครับคราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดู pulsating sphere หรืออยู่ใน radiation ส่วนที่1เนี่ยเรารู้ว่าไอ้ตัว u เนี่ยมีค่า u 0 a ส่วน r ทั้งหมดกำลัง2 1บวกด้วย i kr หารด้วย1บวกด้วย i ka นะโดยที่ a ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้ากลับไปดูเนี่ยเราจะรู้ว่า A เนี่ยคือรัศมีของ Pulse Setting Sphere เนาะซึ่ง Pulse Setting Sphere ก็คือทรงกลมเนี่ยรัศมี A เนาะแล้วก็ตัวผิวมันเนี่ยมีการสั่นเข้าสั่นออกนะครับในแนวรัศมีเนาะโดยที่ Surface Velocity ตรงนี้ก็คือ U0 นะครับซึ่งเราเขียน U0 e ยกกำลัง i ω t เนาะนี่ก็คือความถี่ของการสั่นตัวนี้ก็ e ยกกำลัง i ω t ลบกับ k r ลบ aอันนี้คือตัวที่เราได้พิสูจน์มาแล้วนะครับคราวนี้ตัว p นะครับตัว p เนี่ยก็ rt เท่ากับโล0 4นะโดยที่โล0เนี่ยก็คือ density หรือความหนาแน่นของตัวกลาง a ส่วน r ทั้งหมดกำลัง2 i k r หารด้วย1บวกกับ iKA e ยกกำลัง i โอเมก้า t ลบ k r ลบ a นำนี่คือ p แล้วก็ u ของเราที่ในการหา impedance เนี่ยนะครับเหมือนที่นิยามเราตั้งไว้ตั้งแต่แรกโดยตัว impedance เนี่ยนะครับตัว impedance เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบในเชิงของในมุมมองของพวกอิเล็กทรอนิกส์นอกจริงๆแล้วมันก็คืออะไรครับมันคือความต้านทานนะครับความต้านทานของระบบซึ่งในอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็อาจจะรวมถึงพวกอินดักเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์ไปนะครับก็คือตัวขดลวดเหนี่ยวนำตัวเก็บประจุในกรณีของอะคูสติกเนี่ยไอตัวเรเดียชันอิมพีแดนซ์เนี่ยก็คือการต่อต้านการแผ่รังสีหรือการส่งผ่านพลังงานนะครับถ้าเราลองพิจารณาดูง่ายๆเนาะนะครับสมมติเราบอกว่าแซดเราเนี่ย C เนี่ยนะครับเท่ากับ PRT ส่วน URT นะถ้าระบบเราเนี่ยไม่มีการเคลื่อนที่เลยนะครับคืออนุภาคของอากาศเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับไอ้ U ตัวนี้เนี่ยเป็น0นะพอ U ตัวนี้เป็น0เกิดอะไรขึ้นครับตัว CR เนี่ยนะครับมันเข้าใกล้อินฟินิตี้หมายความว่าไงครับหมายความว่า radiation impedance ของเราเนี่ยการแผ่รังสีตรงนี้เนี่ยอนุภาคของอากาศไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้มันส่งผ่านพลังงานไม่ได้ส่งผ่านพลังงานไม่ได้ปุ๊บแสดงว่ามันแผ่รังสีไม่ได้การแผ่รังสีไม่ได้แสดงว่าค่าการต่อต้านการแผ่รังสีของระบบเราเนี่ยของตัวกลางเราเนี่ยมันสูงมากนะครับก็คือค่าอะคูสติกนะครับหรือ radiation impedance เนี่ยมันเป็นอนันต์นะครับกรณีที่ u เป็น0นะครับตัว p นี่คืออะไรครับตัว p นี่คือ pressure นั่นเองนะก็คือเหมือนกับถ้าเรามองมันก็เหมือนกับตัวสักไฟฟ้านะครับที่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นนะครับเกิดการไหลขึ้นเกิดกระแสขึ้นเราก็มองเหมือนกับตัว u เนี่ยเป็นกระแสนะครับก็คือประจุต่อ1หน่วยเวลานะครับตัวนี้ก็คือทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเกิดความต่างสัดขึ้นเนาะก็คือ p เท่ากับถ้าเราบอกนี่เป็นนี่ตัวนี้เป็นนะเป็น r ตัวนี้เป็น i นะครับตัวนี้เป็น voltage นะครับ v ก็เท่ากับ ir ตามกฎของโอห์มทั่วไปนะครับนี่คือลักษณะคอนเซ็ปต์ของตัว impedance นะครับคราวนี้ถ้าเรากลับมาดูเนี่ยเรากลับมาดูในบริบทที่เรากำลังพิจารณาก็คือเรากำลังพิจารณานะครับเพื่อที่จะหาimpedance ของ pulsating sphere ของ radiation ที่เกิดมาที่ออกมาจาก pulsating sphere
นะผมก็เอา P ที่ผมได้มาเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับหารด้วย U นะครับนะซึ่งจะได้มาเป็นโลศูนย์ C นับไอตัว A ส่วน R กำลังสองเนี่ยตัวนี้นะครับกับตัวนี้ก็ตัดกันไปนะครับง่ายๆเราก็มี U กับ U ศูนย์ก็ตัด U ศูนย์กับ U ศูนย์ตัดกันไปนับเราเหลือแค่เทอมอยู่ในวงเล็บนะเทอมด้านหลังก็ตัดกันไปนะครับเราเหลือไม่กี่เทอมนะครับซึ่งไม่ยากนับเราก็เหลือเทอมอะไรครับเหลือเทอม i k r หารด้วย1บวกกับ i k a แล้วก็คูณกับ1บวก i k a หารด้วย1บวก i k r นะตรงนี้เนี่ยชัดๆเนาะเทอมนี้ก็ตัดกับเทอมนี้ไปนับเราก็เหลืออยู่ไม่กี่เทอมครับตัวimpedance นะครับ R ตัวนี้ก็เท่ากับโลศูนย์ C นะครับ I K R หารด้วยนะครับ1บวกกับ I K R นะครับนี่คือ radiation impedance นะครับคราวนี้ผมก็สามารถคูณไอ้ตัวนี้เข้าไปนะครับคูณเข้าไปด้วยนะครับ1บวกกับ I K R 1ลบ I K R ครับไม่ใช่บวก1ลบ i k r เนาะวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดึงไอ้ input ไอ้คอมจำนวนจินตภาพที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไอ้เทอมเนี้ยนะครับให้กลายเป็น real part แล้วก็เอาจินตนาเอาตัว i เนี่ยไปอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็คูณด้วย complex conjugate ของมันนะครับซึ่งก็คือเทอมนี้นะครับเราคูณเข้าไปข้างล่างแล้วก็ต้องหารออกเพื่อให้มันค่าคงที่เหมือนเดิมเพื่อให้ค่ามันไม่เปลี่ยนนะครับตรงนี้เราคูณเสร็จปุ๊บเราก็ได้ low 0 c นะครับ i k ri k r แล้วก็ข้างในก็คูณกับ1ลบ i k r ข้างล่างก็ง่ายๆนะครับก็กลายเป็น1บวกกับ k r นะครับกำลัง2นะครับตรงนี้เราก็จัดรูปมานิดนึงนะครับเราจะได้ว่า set impedance เนี่ยเท่ากับ low 0 c ตรงไปตรงมาเนาะไม่ได้ทำอะไรพิเศษนะครับก็แทนค่าเข้าไปตรงไปตรงมาเลยนะครับ1บวกกับ k r กำลัง2บวกกับ k rกำลัง2หารด้วย1บวก KR กำลัง2นะครับนี่ก็คือ radiation impedance ที่เกิดจาก pulsating sphere คราวนี้เรามาตีความมันนิดหนึ่งนะครับกรณีของ far field เนาะเคสของ far field นะครับเคสก็คือ case far field KR เนี่ยมากกว่า1มากๆนะครับในกรณีนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับถ้า KR มากกว่า1มากๆนะครับก็แสดงว่าตัว CR ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับโล0 C นะครับ I KR นะครับ KR ตัวนี้มากกว่า1มากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหลือแค่อะไรครับเหลือแค่ KR กำลัง2บวกกับ1นะครับส่วนเทอมตรงนี้ก็กลายเป็นนะครับ CR เท่ากับโล0 C นะครับนี้ก็ KR ก็ตัดกับ KR ไปก็เลยกลายเป็น I ส่วนด้วย KR นะครับบวก1คราวนี้ไอ้ตัว I KR เนี่ยเนื่องจากว่า KR เนี่ยมันมากกว่า1มากๆข้างหน้านี้ก็มี1เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนะครับ1ส่วน I KR เนี่ย1ส่วน KR เนี่ยก็มีค่าเข้าใกล้0เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบสุดท้ายเราเนี่ย CR เราเนี่ยจะเท่ากับโล0 Cนี่คือ radiation impedance ในกรณีของ far field นะครับถ้าเราดูปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่มันนะครับ impedance นะเป็น characteristic impedance ของ material นะครับของ material เรานะของสารที่ตัวกลางนั่นเองนะครับนี่เป็น radiation ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นพอมันเป็น far field ปุ๊บเนี่ยนะครับ pulsating sphere เนี่ยนะพอมันเป็น far field ปุ๊บมันก็เหมือนกับเป็น plane wave นะครับขึ้นระนาบคราวนี้เราก็มาจะมาพิจารณาว่าเอ๊ะแล้วไอ้ sphere หรือ pulsating sphere ของเราเนี่ยมัน radiate ออกมาเป็นยังไงมันเป็นแหล่งกำเนิดที่ดีไหมเป็นนะครับเราก็จะมาดูที่ตำแหน่งที่ r เท่ากับ a ก็คือที่ r เนี่ยเท่ากับรัศมีก็คือที่ผิวของตัว sphere เองเนี่ยมี impedance เท่าไหร่นะครับนี่จะเป็นตัวบอกเราว่าไอ้สเฟียร์เราเนี่ยมันเรดิเอทเสียงออกมาเนี่ยมันปล่อยเสียงออกมาเนี่ยนะครับดีแค่ไหนนะครับเราก็มาดูว่าที่ Z ที่ R เท่ากับ A นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นโลศูนย์นะครับออนเดอะสเฟียร์
รูศูนย์ซีข้างในก็ปกตินะครับก็คือ KA กำลังสองผมไม่มีทำอะไรมากไปกว่าแทนค่านะครับก็คือ1บวกด้วย KA กำลังสองบวกด้วย I KA หารด้วย1บวกกับ KA ทั้งหมดกำลังสองในเคสนี้เนี่ยเราก็สามารถแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีที่ KA เนี่ยนะครับมากกว่า1มากๆกับอีกกรณีนึงคือกรณีที่ KA น้อยกว่า1มากๆนี่กรณีแรกก่อนกรณีแรกก็คือกรณีที่ KA น้อยกว่า1มากๆกรณีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้โหลดอิมพีแดนซ์หรือว่าไอ้ radiation impedance เนี่ยที่ R เท่ากับ A เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับโล0 4แล้วก็ KA มากกว่า1มากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเทอมนี้มากกว่า1มากๆเพราะฉะนั้นเราก็เหลือแค่เทอมนี้แล้วเทอมนี้ก็ตัดกับเทอมนี้นะครับเราก็จะได้เป็น1บวกกับ I ซึ่งตรงนี้ก็เป็น1ส่วนด้วย KA ซึ่งตรงนี้มากกว่า1มากๆเทอมนี้ก็เป็น0แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ากรณีที่ KA มากกว่า1มากๆเนี่ยไอ้ตัวโหลดเนี่ยหรือตัว radiation impedance เนี่ยนะครับมันเป็น real path เท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรายังจำได้ตัวนี้เนี่ยมันก็คือนะครับคลื่นเราเนี่ยนะครับเป็น plane wave ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับ specific acoustic impedance ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับทีนี้เราดูต่อเพิ่มเติมก็คือตัว KA เนี่ย KA เนี่ยกรณีที่มันมากกว่า1มากๆ มันหมายความว่าไงครับหมายความว่าไอ้ pulsating sphere ของเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับความยาวคลื่นของเสียงที่ส่งออกมาหรือเราเขียนง่ายๆก็คือว่ามันคือ2พาย a ส่วนแลมด้านะครับตรงนี้ต้องมากกว่า1นะมันจะมากกว่า1ได้แลมด้าต้องน้อย a ต้องมากนะครับซึ่งก็ชัดเจนว่า pulsating sphere ตรงนี้เนี่ยการแผ่รังสีทางของเสียงเนี่ยซึ่งเกิดจาก pulsating sphere ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันแผ่ได้ง่ายเนาะมันไม่มี imaginary term นะครับมันมีแค่ตัว resistance นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะไอตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเรียวพาร์ทไอเรียวพาร์ทตรงเนี้ยที่เราได้มานะครับเราอาจจะมองว่ามันคือradiation resistance นะครับขณะที่ถ้าเราพิจารณา KA น้อยกว่า1เนี่ยนะครับตัว ZR เท่ากับ A เนี่ยหรือว่าตัว radiation impedance เนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับโล0 4นะครับเนื่องจากว่าKA เนี่ยมันน้อยกว่า1เนาะถ้าเรามาดูสมการข้างบน KA น้อยกว่า1นะครับตัวนี้น้อยกว่า1แสดงว่าเหลือแต่1นะครับแล้วข้างบนก็น้อยกว่า1ยกกำลัง2ยิ่งน้อยเพราะเหลือ0ครับไอเรียลพาร์ทก็หายไปกลายเป็น0นะครับขณะที่ imaginary part เทอมนี้ก็น้อยถูกไหมฮะก็คือน้อยกว่า1เราเหลือแค่ I KA นะตรงนี้ก็คือโหลดของเราเนี่ยที่ R เท่ากับ Aก็คือโล0 4 i ka นะครับซึ่ง purely reactance นะครับตอนนี้ก็คือมีเฉพาะเทอมที่เป็น imaginary part นะครับซึ่งเป็นเทอมของ loss นะตรงนี้หมายความว่าไงครับไอ้กรณีที่ ka น้อยกว่า1มากๆเนี่ยแสดงว่าเป็นไงครับขนาดของ sphere หรือ pulsating sphere เราเนี่ยนะครับมีขนาดน้อยเมื่อเทียบกับความยาวคลื่นนะครับก็คือ sphere เราเนี่ยมีขนาดเล็กครับพอมันมีขนาดเล็กปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างคลื่นออกไปได้ยากนะครับซึ่งถ้าเราบอกมัน pure imaginary อย่างนี้เนี่ยนะครับก็คือมัน loss มันไม่มีคลื่นออกเลยนะครับตรงนี้ก็ชัดเจนเนาะมันหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราต้องการสร้างดีไซน์ลำโพงที่จะradiate ที่จะส่งเสียงที่มีความถี่ต่ำออกไปความถี่ต่ำก็คือ lambda เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวซอร์สเราเนี่ยตัวลำโพงเราเนี่ยแผ่รังสีออกไปได้ดีนะครับมีลอสไม่มากนะครับขนาดของตัวซอร์สเนี่ยต้องใหญ่
เมื่อเทียบกับความยาวคลื่นนั่นคือสาเหตุที่ทำไมพวกเบสลำโพงที่เป็นเบสเนี่ยมันถึงมีขนาดใหญ่แล้วก็ทำนองเดียวกันกับกรณีของตัวTwitter นะครับซึ่งเป็นตัวปล่อยคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงนับเนื่องจากว่าแลมด้าเนี่ยของความถี่สูงเนี่ยมันน้อยนะครับพวก Twitter เนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็สามารถแผ่รังสีแผ่เสียงออกไปได้เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเนาะมันก็คือเกิดจากนะครับเงื่อนไขตรงนี้นะครับนี่คือ purely reactant นะครับขนาดที่ตัวนี้คือ purely นะครับ resistant นะครับก็คือเป็น real part นะครับกับ imaginary part เนาะนี่ก็คือrepresent loss ของเสียงนะครับถ้ามีเฉพาะตัวนี้ก็คือเสียงมันออกไปไม่ได้เสียงมันไม่สามารถแผ่ออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดีไซน์ลำโพงนะครับหรือแหล่งกำเนิดเราเนี่ยเพื่อที่จะแผ่รังสีออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับตัวความยาวคลื่นเองเนี่ยนะครับจะต้องเป็นไงครับจะต้องน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของตัวแหล่งกำเนิดนะครับที่เราพูดถึงก็คือเป็น pulsating sphere หรือเป็นลำโพงของเราตรงนี้ก็คือไอ้ purely imaginary เนี่ยนะครับหรือ purely reactive หรือ pure reactive ตรงนี้นะครับก็คือไอ้ตัว pressure wave นะครับกับparticle velocity 2 อันนี้นะครับมีเฟสต่างกันพายส่วน2นะครับขนาดที่ตรงนี้เนี่ยนะครับขนาดที่กรณีที่เป็นนะครับ pure resistance เนี่ยนะครับไอ้ p กับ u เนี่ยนะ P กับ U เนี่ยมันอินเฟสกันนะครับก็คือมันไปด้วยกันนะครับเพรสเชอร์มากเพรสเชอร์แม็กซิมัม U ก็แม็กซิมัมนะขนาดที่ที่ตรงนี้ตรงนี้เพรสเชอร์แม็กซิมัมเพรสเชอร์แม็กซิมัม U ก็จะเป็น0นะครับซึ่งพอ U เป็น0ปุ๊บพาร์ติเคิลเวโลซิตี้มันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีการส่งผ่านพลังงานนะครับเรดิเอชันก็ไม่เกิดนะตรงนี้ก็อาจจะเราสามารถเขียนรูปง่ายๆเนาะก็คือเราสามารถเขียนกราฟนะครับระหว่างคลื่นที่เป็นนี่สมมติเป็น pressure wave นะครับเป็น pressure wave นะครับอันนี้ก็คือ0นะครับนี่คือ pi ส่วน2นะครับนี่คือ pi นะครับ3 pi ส่วน2นะครับแล้วก็2 pi นะครับแล้วผมก็สามารถที่จะวาดนี่คือ pressure wave นะครับนี่คือ p สีเขียวก็คือ p นะครับซึ่งเฟสต่างกัน pi ส่วน2เนี่ยแสดงว่า u กับ p เนี่ยนะครับตรงไหนที่ p เป็นนะครับ0นะครับก็นี่ก็จะเป็นแม็กซิมัมนะครับแล้วก็ลงมานะครับก็คือเฟสมันต่างกันพาย2นะครับสีขาวก็จะเป็น u นะสีขาวก็จะเป็น u นะครับเราจะเห็นว่าที่ p แม็กซิมัมนะครับ u เป็น0เนาะเพราะฉะนั้น intensity เนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นไงครับมันแปรผันกับ p แล้วก็ u ตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับกลายเป็นอะไรครับมันก็กลายเป็น0พอไม่มี intensity มันก็ไม่มีการแผ่รังสีออกมาเนาะเพราะ intensity เนี่ยก็คือพลังงานที่ส่งผ่านเข้ามานะครับในพื้นที่นะครับต่อหน่วยเวลานะครับถ้ามันไม่มีพลังงานส่งผ่านเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ไม่มี radiation นะครับนี่คือนะครับสาเหตุที่เราบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีการแผ่รังสีนะครับมันเป็น purely reactive load เห็นนะครับก็นี่คือradiation impedance ที่มาจาก pulsating sphere นะเราสามารถ apply หรือว่าใช้ concept นะครับว่าไอ้ radiation impedance Z เนี่ยไอ้ตัว Z นะครับเท่ากับ P ส่วน U เนี่ยใช้ได้หมดนะครับกับทุก source นะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องหา P ให้ได้หา U ให้ได้นะครับคราวนี้วิธีการหาเราก็ใช้wave equation นะครับตามปกตินะครับเราอาจจะเริ่มต้นด้วยหา velocity potential นะครับพอได้ velocity potential ปุ๊บเราก็รู้ว่าเราสามารถหา p จาก velocity potential ได้หา u จาก velocity potential ได้นอกสาเหตุที่เราหา velocity potential เพราะว่ามันเป็น potential เนาะมันเป็นสักนะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นเวกเตอร์ของมันนะมันก็สามารถวิเคราะห์หา p กับ u ได้ต่อมานะครับก็นี่คือในส่วนของ radiation impedance นะครับภาพรวม